ันนี้คือขอมือขอทำอะไรครับค่ะสุชินคนดีคนเดิมนะครับผมหวนสื่อวงการนะครับวันนี้นี่คือโชว์กล้ามด้วยอ๋อแล้วนี่เป็นกล้ามเลยเป็นกล้ามเลยพี่เนี่ยแม่พี่ตามไปจ้ะแม่ขอช่วยงานก่อนในการเช็คอินที่มีด้วยนะคะชุดนี้เราเจอกันที่ปุ่นหลังใช่ไหมอันนี้ผมยืมเข้ามาที่ปุ่นหลังเปล่าไม่ได้นะคะเขาเต้นยันได้เวลาขายังไม่หายตึงเลยมั้งคนเดียวกับซูชินคนดีคนเดิมนะครับผมชินคนดีคนเดิมนะครับผมสุชินขึ้นสู่วงการแล้วนะครับหลังจากผ่านมาประมาณ 3.6 กิโลนะครับเราก็จะเจอจุดไฮน้ำแรกนะครับงานสวนพึ่งร้อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 3.31 นะครับสีแดดจางๆไม่จางครับเรียงเลย ตอนนี้เรามากับสุชินคนดีคนเดิมนะครับผมตอนแรกเราคุยกันไว้นะครับว่าถ้าเจอแดดเนี่ยเราให้เดินนะครับแต่สุชินพอดีใส่แว่นนะครับเราถือว่าใส่แว่นแล้วมันจะช่วยให้วิ่งดีขึ้นใช่ไหมครับพี่รับแดดทั้งแว่นทั้งตาเลยครับผมรับแดดทั้งผิวหนังนะครับผมครับเราสัญญานะครับว่าแดดเราจะไม่วิ่งนะครับไม่งั้นเราจะไม่ข้ามผ่านคืนนี้นะครับนี่แดดครับตอนนี้ก็ผ่านมา 3.9 กิโลนะครับผมของงานสวนพึ่งนะครับระยะ100เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ24ชั่วโมงครับจะมีทั้งหมด4รูทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รูทแรกตัวแรกประมาณ18กิโลนะครับเฮ้ยสุชินสุชินสุชินครับผมหลักเด็กเลยครับสุชินหลักเด็กขอห้ามอุ้มกลับนะขอห้ามอุ้มกลับนะครับนี่ชนกันปั้นนี่ชนกันปั้นนี่
ดูแล้วสุชินครับบอลบอลบอกไม่ซ้อมครับจะแซงกูทุกจะคุกโค้งเลยครับสบายไหมน้องหันมาบอกว่ารวยครับพี่รวยแต่รวยคอควายนะครับพี่ดูนะครับผมบอกว่าเจอเนินให้เดินนะครับดูดูดูนะครับไม่มีเดินครับเนินก็ไม่เดินนะเหมือนเขาจะลืมนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเขียนกระดานจำนวนให้เขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนินไหมพี่แต่พี่ไม่เดินอีกอะ เราต้องอยู่กันอีกประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับผมโอ้สวยสวยนะครับวันนี้นะครับถึงกิโลที่ 5.8 ครับก็จะมีจุดให้น้ำอีกจุดหนึ่งนะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่ 6.3 นะครับของรูทแรกนะครับรูทแรกเนี่ยประมาณ18กิโลนะครับรูทแรกเวลาคัตออฟประมาณ4ชั่วโมงนะครับคราวนี้เรามาประมาณ 6.3 แล้วนะครับเหลือประมาณ12กิโลนะครับเราจะเข้าไปที่เทสอีกรอบนึงครับวันนี้เรามากับสุชินนะครับผมสุชินที่ตะลุยกันที่แก๊กน้อยมาด้วยกันนะครับเอาน้อยที่จะไปร้อยไมล์นะครับรุ่นๆเลยครับรุ่นนี้อันนี้ซื้อบ้านแรกค่ะสายสีเขียวมะนาวนี่นะครับผมเราอยู่กิโลที่ 7.6 นะครับตรงนี้จะผ่านวัดป่าท่ามะขามครับนี้ตอนนี้เวลาประมาณ 4:30 นะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศยังตอนนี้เราอยู่กิโลที่8นะครับอีกประมาณ10กิโลนะครับก็จะเข้าที่ CP นะครับตอนนี้นะประมาณ 4:13 นะครับผมแดดก็มามากทุกๆครับโชคดีหน่อยอุ้ยตกใจตัวเย็นนะตัวเย็นนะนี่ครับ
ไปเชียงใหม่ผมไปรับมือกินข้าวแหละผมไม่ไปวิ่งนั่นหมายถึงเพียงไม่เที่ยงเที่ยงไม่จะไม่เที่ยงก็เปิดเองนะมีรายการที่มาก็ลงไปลงชื่อได้จิตโอ้โหวันนี้ไวโอ้โหไงโคตรผิวจ้าเลยอันนี้คือเตรียมไปตรงร้อยไมล์แล้วครับนี่นะครับเราก็มาถึงจุดกลับตัวของ9กิโลนะครับที่ได้ยี่สิบเอ็ดเอโร่ก็เลยได้กี่ยี่สิบหกเอโร่ก็ได้แล้วค่ะครับแกงเชียวคนนั้นแล้วค่ะครับแกงเชียวคนนั้นแล้วค่ะนี่ครับตอนนี้เราออกมาจากจุดกลับตัวกิโลที่9นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไป9กิโลใช่ไหมครับเข้า18นะครับอันนี้เราก็ตรงนี้มันเป็นฝายนะครับฝายตอนนี้ครับกิโลที่ 9.8 ครับผมเราอยู่ที่เซอร์ซีล่าสวนพึ่งครับในตลาดครับครับเป็นการเที่ยวนะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสามนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการเลิกนะครับใช่ครับเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการเลิกนะครับนะช่วงเช้าคุณสุชินจะไปยิงกระต่ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูถ่ายได้ไหมครับไหนบอกบ้างเลยใช่หรอใช่ป่ะแปลนี้ป่ะไม่ใช่อ๋อโอเคขอบคุณครับอะไรครับเอาไหมต้องดิอร่อยพี่ยังไม่แดกเลยเนี่ยพี่ดีใจเนี่ยยังไม่เข้าปากเลยบอกอร่อยคุณสุจินเป็นคนอย่างนี้เลยครับหวานง่ายพี่ตอนนี้กิโลที่10นะครับก็เวลาประมาณ 4:35 นะครับอากาศก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่เริ่มตกรุ่นแรกก็เหลืออีกประมาณ8กิโลนะครับเข้าที่ HQ แล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วออกที่ดูสองนะครับเป็นไงครับสุชินโอเคไหมครับดีครับผมอันนี้คือซ้อมเพื่อที่จะไปดำน้ำไปผงแยงนะครับปีนี้เราจะแพลนไปไหนบ้างครับเดี๋ยวผมแพลนให้พี่ร่วงแพลนผมแพลนให้ครับผมลักษณะเนินของรูทแรกนะครับผมเรามาเจอกิโลที่ 10.8 นะครับก็จะเป็นเนินค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูครับลาดน้ำรอบตัวเมียนะครับเติมน้ำดื่มเติมเกลือแร่ได้เลยครับพี่นะฮะเอามาเลยครับพี่ครับจะซื้อ
เพื่อความรื่นเริงของชีวิตนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดการน้ำมันหมูไอ้น้ำมันมวยน้ำมันมวยหน้าโคกอะโอ้ไม่ใช่สิครับเล่นน้ำมาเหรอตอนนี้ครับกิโลที่ 12.63 นะครับจะมีเนินเล็กๆขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงรีสอร์ทซินเนอรี่รีสอร์ทนะครับเป็นเบาๆครับหลังจากผ่านมาประมาณ13กิโลนะครับอีก5โลก็จะเข้าที่ CP นะครับมันจะมาตัดตรงที่ซินเนอรี่ฟาร์มข้างหลังนี้นะครับก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเนินซึมๆเรื่อยๆนะครับออกไปที่ภูผาพึ่งเลยนะครับประมาณอีก5กิโลนะครับตอนนี้ฝนเริ่มโรยปลายมาพร้อมกับอากาศที่อ้าวนะครับก็เดี๋ยวเข้า CP ใหญ่แล้วน่าจะกินข้าวสัก10นาทีแล้วก็ออกจากต่อนะครับนี่คำนวณเอาใหม่ๆเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยวเราคำนวณเลยครับ28ตอนนี้นะครับผม5โมง1นาทีนะครับฝนก็โปรยปลายลงมานะครับตอนนี้นะครับผมกิโลที่ 13.7 นะครับตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาครับโชคดีนะครับผมวันนี้อากาศไม่ร้อนพอดีว่าให้คุณสุจินไปตักตะไคร้มาครับอากาศเลยโอเคหน่อยตอนนี้ก็เส้นทางรุนแรงนะครับก็จากเซนเนอรี่ฟาร์มมานะครับก็เลี้ยวขวาออกมาเพื่อที่จะไปที่ภูผาพึ่งนะครับก็เป็นเส้นถนนอย่างนี้นะครับก็จะมีเนินขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้สดชื่นหน่อยครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่ 15.7 นะครับตอนนี้5โมง26นะครับก็เป็นถนนนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ6อีก2กิโล3นะครับก็ถึงที่ตัวปูผาพึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนนะครับเราจะไปกันต่อครับผมตอนนี้กิโลที่ 16.4 นะครับอีกประมาณโลครึ่งนะครับจะถึงที่ HQ ที่ภูผาพึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวที่นั่นกันครับแล้วก็ไปต่อที่ลูป2ครับตอนนี้ประมาณ1กิโลนะครับเราจะเข้าที่ HQ นะครับอ
ตอนนี้17กิโล58นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่ภูผาพึ่งตรงนี้นะครับเราไปที่ HQ เพื่อไปกินข้าวแล้วก็ออกไปที่ชั้น2กันเลยครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาที่ภูผาพึ่งรีสอร์ทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันแล้วก็ออกไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้2 โมง 2 ชั่วโมง 44ครับเดี๋ยวเราได้ต้องใช้เวลาอีกไม่เกิน15 นาทีแล้วก็ต้องออกครับเราก็จะเข้ารูทหนึ่งรูทหนึ่งนี่เข้าไลน์นะครับแต่ไม่ใช่ฟินิเชอร์นะครับเข้าแค่รูทหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับจุดรับอาหารนะครับแผ่นว่างดูต่อครับผมสเตจ2ปิดครับผมหลังออกจากที่รูทแรกนะครับเรากำลังจะไปที่รูทที่2นะครับรูทที่2จะระยะทางประมาณ27กิโลนะครับเราแผ่นไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราอยากกินข้าวครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องวิ่ง4ชั่วโมงครึ่งนะครับรูทนี้ไม่รู้ว่ามีเนินหรือเปล่าเหมือนจะเป็นทางเรียบแต่ก็ไม่เรียบนะครับมันเป็นทางที่มาจากกรุงเทพนะครับน่าจะไปถึงแถวอำเภอครับตอนนี้นะครับเราออกจากภูผาพึ่งมานะครับก็เพิ่งกินข้าวมาจะมีเวลา15 นาทีนะครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณชินดีไหมครับวันนี้ไม่มีอะไรกินแค่ข้างทางนี่วันนี้โชว์แก้มโชว์กายโชว์งามด้วยกลางคืนหนาวนี่ร้องเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมตอนนี้นะครับเวลา6 โมง 14 นะครับก็ที่งานสวนพึ่งร้อยนะครับตอนนี้เรามารูท2แล้วนะครับรูท2ประมาณ26กิโลนะครับรูท2ก็จะวิ่งเส้นนี้นะครับไปเรื่อยๆครับมันจะทับกับรูท1ของเมื่อเช้าครับพอรูท1เมื่อเช้าก็มีเส้นนี้นะครับ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 ผมโอ้ของขึ้นลืมเลยครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่ 22.8 นะครับรูทนี้ก็ระยะทางรวมประมาณ26นะครับตอนนี้เราผ่านมา 4.5 นะครับสักครึ่งหนึ่ง26คือ13นะครับอีกประมาณ9กิโลนะครับก็จะไปกลับตัวมานะครับก็ตอนนี้เวลา 6.53 นะครับที่งานสวนพึ่งสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่24นะครับก็1 ใน 4นะครับของงานส่วนพึ่งร้อยนะครับ
ันนี้ก็เริ่มเปรี้ยนะครับเริ่มเดินสวัสดีครับผมตอนนี้เวลา 1:11 PM นะครับผมก็ที่สวนพึ่งวันนี้ฝนตกนะครับทำให้เปียกเลยนะครับผมแล้วก็หนาวนิดนึงนะครับเราเจอคุณเอกอัลตรานะครับอ้าวตอนนี้เวลา 19:48 นะครับผมก็มาประมาณ 9.8 กิโลของสเตจ2นะครับโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักมากครับหนักแบบอื้อหืออร่อยเหาะเลยครับผมเราอยู่กับสุชินคนดีคนเดิมนะครับสุชินวันนี้ใส่เสื้อกล้ามเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วครับผมตอนนี้เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องจ็อกลงเนินแล้วนะครับโอ้ผมหนักมากครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับกิโลที่ 31.73 นะครับ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 ผมมาจุดกลับตัวนะครับเดินหัวเหรียญหน่อยนะคะตรงนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กิโลที่33นะครับของงานสวนพึ่งร้อยนะครับก็รูดีประมาณ27กิโลนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ 15.5 แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณเท่าไหร่อ่ะครับผมนี่ 2:50 นะครับก็เส้นทางรูทที่2นะครับก็จะวิ่งเส้นถนนหลักนะครับผมที่เราเดินทางจากกรุงเทพตรงนี้มานะครับซื้อเข้าไปนะครับก็คือมันจะเป็นไปกับเส้นเดียวกันนะครับมาประมาณ 13.5 แล้วกลับประมาณ 13.5 นะครับรวมเป็นประมาณ27กิโลนะครับหลังจากฝนตกไปก็อากาศอ้าวนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกความร้อนที่พื้นมันลอยขึ้นมานะครับอันนี้สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่37นะครับตอนนี้เวลา 3:23 นะครับอยู่ที่รูท2นะครับก็รูท2ประมาณ27กิโลนะครับหรือประมาณเท่าไหร่วะอีกประมาณ9กิโลนะครับถึง HQ นะครับรอบนี้ก็น่าจะต้องกินน้อยหน่อยนะครับตะกี้รูทแรกเข้ามานี่กินเยอะจุกเลยนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กิโลที่41.5นะครับตอนนี้เวลา4:00 PMนะครับอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ27กิโลนะครับของรูท2ตอนนี้ 23.3 24 25 27ประมาณ3.07 นะครับถึงที่ HQ ครับก็น่าจะประมาณ4:30 PMนะครับสำหรับรูทนี้หรือ4:45 PMครับจะเข้าไปที่ HQ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กิโลที่42นะครับผมก็ใกล้ถึงผ่าน1มาราธอนมาแล้วนะครับตอนนี้เวลา4:16 PMนะครับก็ยิงปล่อยตัวมาวันนี้มีทั้งอากาศร้อนนะครับแล้วก็ล่มแล้วก็ตกแล้วก็ตกหนักนะครับตอนนี้ก็หลังจากฝนตกมันก็จะมีบางช่วงที่ดีหน่อยนะครับบางช่วงก็เอาอ้าวนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ไปตามถนนตรงนี้เรื่อยๆนะครับไปถึงที่ภูผาพึ่งข้างหน้านะครับ
ครับผมเราผ่านร้านหมูกระทะปิดแล้วครับผมเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็กิโลที่ 42.5 นะครับก็ 24.3 ของรูทที่2นะครับรูทที่2เนี่ยประมาณ27กิโลนะครับก็อีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ2โล7นะครับจะเข้าไปที่ภูผาพึ่ง HQ หลักนะครับก็เราจะกินข้าวกันที่นั่นครับตอนนี้สเตจ2ใช้เวลาไป4ชั่วโมงนะครับจริงๆอยากให้ถึงสเตจของ HQ ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะได้มีเวลาเผื่อนอนสัก10นาทีนะครับตอนนี้เริ่มง่วงแล้วครับครับเราอยู่กับสุชินคนดีคนเดิมนะครับสุชินไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าสุชินบอกว่าเสพมาก่อนนะครับเสพใบกระท่อมมาประมาณ7ใบตอนนี้สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาถึงกิโลที่45นะครับเป็น26กิโลของรูทที่2นะครับผมก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก็เสร็จครับเดี๋ยวไฟแดงไฟเขียวนะเนี่ยก็เดี๋ยวซ้ายเข้าที่ภูผาพึ่งนะครับที่ HQ นะครับแล้วก็เราน่าใช้เวลาสัก10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็ออกไปรูทที่3นะครับรูทที่3เนี่ยประมาณ26กิโลนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่ม46นะครับสดชื่นนะครับผมยาดมตาหงของไทยนะครับสีเขียวติดจมูกอย่างนี้เลยเดินชิวๆไปเลยสบายครับผมเราก็เข้ามาที่ภูผาพึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินนะครับที่ตรง HQ นะครับเราเข้ามาที่ HQ แล้วนะครับสวัสดีครับครับไปต่อรูท3ไปแต่ขอนอนก่อนไม่ไหวง่วงครับผมนี่ครับผมเราจะเข้ามาที่รูทที่2นะครับจะมาเช็คอินตอนนี้เวลารวม7ชั่วโมง52นะครับสวัสดีครับผมเราก็จะออกไปที่รูทที่3นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจาก HQ นะครับเรากำลังไปสเตจที่3หรือรูทที่3นะครับระยะทางประมาณ26กิโลนะครับคัตออฟตอน7โมงเช้านะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่48นะครับของงานสวนผึ้งนะครับผมวันนี้เราเลือกลงระยะ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นทั้งหมด4รูทนะครับรูทแรกเนี่ยประมาณ18กิโลรูทที่2 27รูทที่3อะไรวะ26รูทที่4 36นะครับรวมกันประมาณ109โลนะครับตอนนี้เราอยู่รูทที่3แล้วนะครับรูทที่3ประมาณ26โลตอนนี้มันผ่านมา 2.7 กิโลนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับเราจะเป็นเจ้าถิ่นตัวสีดำๆนะครับเราต้องดูดีๆนะครับผมมันจะรอบกัดเราหรือเปล่าตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืน2นาทีเราควรนอนอยู่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่ม
เริ่มสโลว์สเลย์นะครับหลังจากเราใช้ความเร็วกันไประดับควายแซงหน้านะครับแล้วไอ้ระดับเต่าแซงหน้าดีกว่าครับตอนนี้เราน่าจะเป็นทากแซงหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ2โล2นะครับแล้วก็จะเดียวซ้ายนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าหมาหมู่นะครับ8ตัวสู้ไงไหวครับผมครับผมหลังออกจากสเตจ3นะหลังจากรูท3มานะครับประมาณ5กิโลนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงถนนตรงนี้นะครับข้ามถนนกันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับมันคือรถค่อนข้างขับเร็วนะครับครับหลังจากเลี้ยวซ้ายมานะครับผมก็ระยะทางที่จะไปกลับตัวน่าจะประมาณสัก8กิโลนะครับก็กลับมา8ก็ได้เป็น16แล้วก็ตะกี้มาอีก5บวก5เป็น10ก็จะเป็น26พอดีนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่กิโลที่52นะครับเราเจอแอดมินสุดหล่อนะครับเอกอัลต้าพลังผักนะครับเราเจอสุดหล่อนะครับวงการนะครับไม่มีอะไรมากเส้นนี้ครับยาวๆตรงๆสวัสดีครับโอ้มืดตอนนี้นะครับเราอยู่กิโลที่52นะครับของรูทที่3นะครับก็รูทที่3เนี่ยระยะทางรวมประมาณ26กิโลนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องประมาณ13กิโลไปกลับตัวนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว 6.2 กิโลนะครับก็เหลืออีกประมาณ7กิโลนะครับก็เดี๋ยวไปกลับตัวสวัสดีครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืน56นะครับผมก็ง่วงนอนครับง่วงแบบเดินตะหลับเลยครับตอนนี้กิโลที่53นะครับก็จะเป็นเนินอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับก็ตะกี้เป็นทางเรียบมานะครับตอนนี้เป็นเนินนิดนึงอากาศก็ค่อนข้างอ้าวครับไม่เย็นเลยนะครับเรียกว่าเหงื่อท่วมเลยครับตอนนี้สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกับตัวกิโลที่13นะครับนี่ตรงนอนเองนะครับตอนนี้ง่วงมากเลยแต่ต้องขอนอนก่อนสักพักหนึ่งนะครับเออครับใช่ไหมนอนไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กิโลที่66นะครับของงานสวนผึ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รูทที่3นะครับรูทที่3 26กิโลนะครับตอนนี้มาแล้ว 20.4 นะครับเคลื่อนเลยอีกประมาณ 5.5 นะครับที่จะเข้าไปที่ HQ นะครับคาดว่าจะถึง HQ ประมาณ 5:00 นะครับแล้วก็อาจต้องนอนสัก15นาทีหน่อยนะครับไม่ไหวง่วงจัดเลยครับตอนนี้ 3:48 นะครับเจอกันสวัสดีครับผมก็หลังจากเราเข้าไปข้างหลังนี้นะครับเราก็ออกกลับมาที่เส้นเดิมที่ถนนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวขวาตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็มาที่ถนนใหญ่ระวังรถติดหนึ่งนะครับก็ถ้าจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ5กิโลครับจะถึงที่ HQ นะครับจะเดินวิ่งไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กิโลที่69นะครับผมก็เหลืออีกประมาณ2โล7นะครับจะถึงที่ HQ นะครับตอนนี้เวลาประมาณ 4:00 นนะครับ
ก็โหง่วงชิบหายครับบอกได้คำเดียวว่าง่วงจัดนะครับรู้สามก็ส่วนใหญ่เป็นถนนครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นเนินนะครับเรียกว่าทุกรูทของสวนพึ่งไอ้ของสวนพึ่งร้อยเนี่ยเป็นเนินกับทุกรูทเลยนะครับไม่มีรูทไหนที่วิ่งเรียบยาวๆเลยนะครับเรียกว่านวดตั้งแต่อันแรกจนถึงอันนี้เลยครับปวดแรงง่วงด้วยสวัสดีครับตอนนี้โลที่72นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่ HQ ที่ภูผาพึ่งนะครับก็หลุดแผ่นไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งเลยนะครับมันเหมือนมันเหนื่อยมันล้านะครับประเดี๋ยวน่าจะนอนสัก15ทีก่อนแล้วก็ไปต่อนะครับโอ้ง่วงเพลียครับสติรูทที่3นะครับก็เดินอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะครับเพราะว่าออกมาก็มันเกือบเที่ยงคืนนะครับก็เดินอย่างเดียวเลยนะครับเลยก็ไป5ชั่วโมงครึ่งนะครับหลุดเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับรูทที่3นะครับผมเย็นเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากนอนไป1ตื่นนะครับเราก็ออกไปที่สเตจ4นะครับสเตจ4เนี่ยประมาณ36กิโลนะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเนินนะครับน่าจะหินสุดๆนะครับก็ค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆโอเคเรียกรู้สี่หรือว่าการมาจนภัยกับดงสุนัขนะครับเนี่ย 7K โคตรน่ากลัวนะครับบอดีว่าเราอยู่กับพรานป่าสุชินนะครับเราก็เลยค่อนข้างเซฟตี้นิดนึงนะครับตอนนี้เราเหมือนมาจนภัยกับหมามากเลยนะครับโคตรเยอะนะครับตอนนี้น่ารักจ้ะไอ้พวกน่ารักเนี่ยน่ากลัวนะครับผมมันข้างหลังเลยพี่ดูข้างหน้าผมดูข้างหลังให้โอ้รัศมีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอดงพญาสุนัขอีดงนะครับตอนนี้เราผ่านมาประมาณ3ดงนะครับดงแรกตัว2ตัวดงที่2นี่ประมาณ7ตัวนะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่จะไปของรูทที่4นะครับตามมานะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เรามารูทที่4แล้วนะครับผ่านมาประมาณ4กิโลนะครับรูทที่4เนี่ยประมาณโอ้ไกลสุดเลย36กิโลแล้วมาอยู่หลังสุดเลยแล้วก็เหมือนจะยากสุดด้วยนะครับเพราะว่ามีความสูงค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโรลลิ่งแบบเยอะมากนะครับ วันนี้ผ่านมา4ก็เหลืออีก 32กิโลนะครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับตอนนี้7โมง15นาทีนะครับเรามา79โลแล้วนะครับเช้ายังอากาศได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าส
สายๆเที่ยงๆจะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันเดี๋ยวร้อนแค่น้อยนะครับนี่ครับผมระดมนะครับผมรูเดียวไม่พอเรามี2รูนะครับนี่สดชื่นเนี่ยเรือสายเนี่ยครับเรียบร้อยค่ะแดดดีด้วยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กิโลที่82นะครับของงานสวนพึ่งร้อยนะตอนนี้เราอยู่รูทที่4นะครับรูทที่4ประมาณ36กิโลครับตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ10กิโลเหลืออีก26เฟดเฟ่แล้วแดดเริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้รูทที่4นี่เนินยับเลยนะครับเนินแบบโรลิ่งเลยนะครับนี้ตัวสวนพึ่งปีนี้นี่ครบทุกรถเลยครับปล่อยตัวตอนบ่ายสามมีแดดนะครับแล้วก็วิ่งไปรูที่สองฝนตกนะครับรูที่สามหลังจากฝนตกเนี่ยเหมือนไอความร้อนมันขึ้นมาจากถนนนะครับมันก็หายใจไม่ออกนะครับรูที่สี่นี่เมื่อเช้าออกตอนออกมานี่หนาวเลยครับตอนนี้ร้อนเลยครับผมเรียกว่าโคตรครบทุกฤดูโคตรเท โอ้โคตรเถื่อนเลยดูครับไม้มาดันเนินตอนโล88เป็ดเฟ่โคตรโหดโหดจริงจังเลยรู้สิโหดแบบโหดมหาปลัยโอ้โหเถื่อนเถื่อนสุดตีนตอนนี้นะครับอยู่กิโลที่88นะครับเราก็ข้างหน้าจะเป็นอูหลงนะครับก็มาจากปากทางภูผาพึ่งนะครับแล้วก็มาอูหลงประมาณ15กิโลโหเถื่อนจริงๆขึ้นๆลงๆแล้วแบบมาอยู่ที่รูทที่4ครับส่วนใหญ่น่าจะหมดแรงกันเยอะถ้าใครจะมาก็รูทที่4โหดจริงๆโหดมากถึงมากที่สุดนะครับผมมีของกินนะครับปลาหมึก5บาทนะครับผมโคตรร้อนเลยนะครับตอนนี้เราออกมาจากอูหลงแล้วนะครับก็จะลงเนินยาวๆครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่90นะครับกับสุชินคนดีคนเดิมนะครับผมตอนนี้เวลา 9:50 นะครับแต่ว่าแดดออกโคตรเปรี้ยงนะครับตอนนี้เราจะไปที่ตรงไหนไม่รู้สักทางนึงเขาก็โจมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาโจมสักยอดนึงนะครับส่วนพึ่งนะครับก็จะผ่านตรง
ทางขึ้นเขากระโจมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตรงไปตรงนี้มีเวลาพี่จะไปเขากระโจมไหมมีพีทสักหนึ่งหลังไปดิผมลองนี่ขอสักขึ้นลงชั่วโมงเดียวพอนะนี่ครับเขากระโจมนะครับผมเสียดายถ้าแบบไม่มีคัตออฟนี่ว่าจะไปขึ้นรีพีทสักสองสามรอบครับผมตอนนี้เราก็ผ่านวัดผาปกนะครับที่ทางขึ้นเขากระโจมมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่ถนนใหญ่เราก็จะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเสร็จก็น่าจะตรงยาวๆเลยนะครับยาวจัดใช่ยาวจัดเลย ยาวประมาณ15โล16โลครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่91นะครับก็เหลืออีกประมาณเท่าไหร่วะ18กิโลมั้งใช่ไหมใช่ประมาณนะครับก็ตอนนี้นะครับถึงปากทางนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่ถนนใหญ่นะครับกลับไปที่ภูผาพึ่งนะครับปากทางนะครับจริงๆเลี้ยวขวาก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปเช็คพอยท์ที่ D3ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากินกาแฟสักแก้วนึงนะไม่อยากจ่ายตลาดได้ไหมไม่ใช่จะไปเลยเออจริงๆก็ถึงตรงนี้ทางแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็อีกประมาณ9โล10โลก็เข้าไลน์ฟินิชเชอร์นะครับแต่ว่าเลี้ยวสายมานะครับผมก็เห็นเขาบอกให้มาดูตลาดนะครับผมจริงๆขับรถมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าระยะรวมเนี่ยประมาณ109โลนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากตรงนี้แหละไปกลับประมาณ7โลนะครับแล้วแบบแดดเปรี้ยงมากเห็นเขาบอกว่าขึ้นอย่างเดียวเลยครับโอ้โหเดี๋ยวสายมาขึ้นบ้าขึ้นบออะไรเยอะแยะเลยโอ้โหรูสี่นี่บอกเลยว่าเถื่อนจากตัวของภูผาพึ่งมาที่อูหลงว่าเถื่อนแล้วเลี้ยวซ้ายออกมายังมาตอกความเถื่อนอีกนะครับให้เดินร้อนๆนะครับงงจริงๆให้เข้ามาทำทำไมเฮ้ยดูแดดนะครับโอ้แปลงแล้วแปลงร่างแล้วแปลงร่างแล้วเพิ่งจะแปลงเมื่อกี้อ่ะมีอะไรอยากบอกไหมครับดีไหมครับดีไหมครับดีครับให้กูมาทำเปรี้ยอะไรครับผมนี่ซื้ออะไรในตลาดให้แหละกูขับมาเองก็ได้นะครับผมปีที่แล้วเหมือนไม่มีนะก็ไม่มีเพิ่มมาขนาดนี้เพิ่มมาขนาดนี้นี่เพิ่ม30ชั่วโมงให้กูเลยไหมโอเคร้อนก็ร้อนร้อนมากถนนคนเดินตอนนี้นะครับผมเรามาบ้านมอนห้วยน้ำใสครับมาทำไมก่อนแม่ขึ้นอย่างเยอะจริงๆก็แจกผู้ช่วยให้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเองนะครับI'm going to go to the hospital.
ถึงหลังนะครับผมแอดมินแห่งเขาตีนไก่นะครับเขากินเบียร์เปล่าฮะจะตายอ่ะผมอยากถามว่าเขาขึ้นมาเพื่อแต่ก็รอดนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่98นะครับตอนนี้ก็สเตจก็เลยรูทที่4นะครับรูทที่4ก็ระยะรวมประมาณ36ตอนนี้26นะครับก็เหลือประมาณ10กิโลคาดว่าก็จะเหลือมาสัก2ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าที่ HQ Life Venture นะครับก็ประมาณบ่าย2นะครับโอ้รูท4นี่สุดจริงๆครับสุดของความเถื่อนสุดของความไกลสุดของความแดดร้อนนะครับก็ถ้าใครจะมารูท4ก็ต้องคิดดีนะครับก็เถื่อนจริงๆแดดร้อนมากมีใครแบบเข้าท้ายๆนี่บอกเลยว่าปิ้งย่างเนี่ยดีๆเนี่ยร้อนมากโคตรร้อนสวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมา103กิโลแล้วนะครับก็ไม่รู้หาคำไหนมาบรรยายความเถื่อนของรูท4ได้เลยนะครับโอ้โหร้อนเนินเฮ้ยไกลจุดให้น้ำก็ห่างมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ106นะครับจริงๆมันต้องจบประมาณ109นะครับแต่ว่าเหมือนระยะแถมมามา2โลเป็นการเป็น111นะครับผมโอ้เถื่อนจริงๆรูท4108นะครับสวัสดีครับคุณสุชินครับผมไหนรีวิวสนามนี้นะครับเพราะวันรุ่นแรกเป็นไงบ้างครับผมแต่ร้อนตอนนี้หน่อยแล้วรุ่น2นะครับ2ดีดีมากดีมากดีมาก2 3โอเคแล้วรุ่น4ครับเฮ้ยมันก็โอเคนะคุณก็ยังสดชื่นอยู่เลยเดินตั้งแต่ระทาในฟินิชโอ้ใครเดินได้30กิโลโอ้ผมพี่เดิน30ผมมาเดิน40กว่า50แล้วเนี่ยครับตอนนี้ 109.48 นะครับก็เหลืออีกประมาณโล3นะครับผมก็จะเข้าที่ภูผาพึ่งนะครับการเดินทางเกือบ
20สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ใช้เวลาตอนนี้ประมาณ22ใช่ป่ะ22กว่าๆนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราเห็นเซเว่นนู่นครับอยู่ลำไรนะครับน่าจะประมาณ 600-700 เมตรนะครับเราจะเข้าที่ภูผาพึ่งก็ฟินิชนะครับก็วันนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณตอนนี้มัน23ชั่วโมง21นาทีนะครับถ้าจบก็น่าจะ40ประมาณ23ชั่วโมง40นะครับเป็นการวิ่งถนนที่นานที่สุดนะครับนานมากครับผมเดินประมาณ50โลวิ่ง50โลแล้วระยะนี่ประมาณตอนนี้110นะครับโหแถมไม่แถมนะครับจริงๆไม่ต้องแถมก็ได้นะครับผมถ้าบัตรเท่าเดิมระยะก็น้อยๆได้ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสนะครับเราได้จบนะครับเราไม่ในระยะเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเข้าไลฟ์ฟินิชเชอร์นะครับให้ดูนะครับผมก็ใส่4นะครับรู้4นี่ยังมีเดินแถมก่อนเข้าฟินิชเชอร์อีกครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนพึ่งร้อยนะครับจะเกณฑ์เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเกณฑ์จะเท่ากับสนามอื่นที่ร้อยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเกณฑ์มันน่าจะเยอะแต่มันเป็นโรลลิ่งมันก็เลยดูไม่เยอะแต่มันโคตรกินแรงเลยครับผมยอมขึ้นสุดลงสุดดีกว่าครับตอนนี้ก็หมดแรงนะครับตีนพองนะครับตีนพองนี่พองเป็นแตกแล้วครับนี่โชก้าเป็นไงดำตอนมาที่ขาวดำแน่นอนเนี่ยดำปุ๊บเลยครับผมเรากำลังจะเข้าที่ภูผาพึ่งรีสอร์ทนะครับผมเราก็จะจบฟรีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีรูทเรียบร้อยนะครับรูทแรก18กิโลนะครับรูทที่2 27รูท3 26รูทที่4นี่ล่อไป38นะครับ 7K แต่เป็น38ที่เอเวอเรชั่นน่าจะเยอะที่สุดเลยนะครับเผลอๆเพราะแถม2โลนะครับผมใจดีจริงๆเลยเป็นสุดครับการเดินทางยาวนานนะครับผมอ้าวเฟิร์นป่ะใช่ดิ